พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโปรแกรมคีย์บอร์ดบนสมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางสายตาปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่นะครับไม่เพียงแค่ใช้งานอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเยาวชนไทยยังได้ออกแบบนวัตกรรมโปรแกรมคีย์บอร์ดบนสมาร์ทโฟนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สมาร์ทโฟนแก่ผู้พิการทางสายตาด้วยครับโปรแกรมคีย์บอร์ดบนสมาร์ทโฟนสำหรับผู้พิการทางสายตาเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาโดยทีมเยาวชนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCreate 2014จากประเทศสิงคโปร์โปรแกรมนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการทางสายตาสามารถสื่อสารเป็นเสียงหรือข้อความได้โดยใช้การพิมพ์ข้อความจากการลากนิ้วตามอักษรเบลลงบนหน้าจอสมาร์ทโฟนผู้พิการทางสายตาจะลากเส้น3เส้นซึ่งจะเป็นการลากขึ้นหรือลากลงหรือลากไปซ้ายหรือลากไปทางขวาตามตำแหน่งของจุดอักษรเบล3แถวบนหน้าสมาร์ทโฟนจะได้เป็น1ตัวอักษรคีย์บอร์ดที่พัฒนาใหม่นี้ทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถพิมพ์ตัวอักษรบนสมาร์ทโฟนได้เร็วขึ้นร้อยละ 22.93 เมื่อเทียบกับคีย์บอร์ดบนสมาร์ทโฟนที่ผู้พิการทางสายตาใช้อยู่ปกติสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยโดย Nextech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000